วัสดีเจ้ามูเฮาโซเมอิโยชิโน่51เจ้าโซมิอิโยชิโน่51ค่ะสวัสดีเจ้าเฟิร์สโซมิอิโยชิโน่51เจ้าสวัสดีค่ะน้ำโซมิอิโยชิโน่51ค่ะสวัสดีค่ะเซนเตอร์โซมิอิโยชิโน่51ค่ะสวัสดีค่ะเซมี่โซมิอิโยชิโน่51ค่ะสวัสดีเจ้าหญิงโซมิอิโยชิโน่51เจ้าสวัสดีเจ้าไอโซมิอิโยชิโน่51เจ้าสวัสดีค่ะโพยพิมโซมิอิโยชิโน่51ค่ะสวัสดีค่ะแนวโซมิอิโยชิโน่51เจ้าสวัสดีเจ้าพลอยซูมิโยชิโน่51เจ้าและจะมีเป็นชื่อพันธุ์ของดอกซากุระที่สวยที่สุดค่ะแล้วมันเปรียบเหมือนกับดอกพญาเสือโคร่งของทางที่ภาคเหนือเราด้วยก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะ51เป็นเลขดีค่ะความจริงคือโอ้หนูไม่เกี่ยวนะคะเป็นเลขมงคลคอนเซปต์แนวเพลงของวงเรานะคะก็คือเป็นแนว T-pop K-pop แล้วก็ J-pop ผสมกันค่ะถ้าไม่มีฝนคงไม่มีค่ะระบบวงเราก็จะมีความเป็นญี่ปุ่นแต่ก็ไม่ได้จะมีความเป็นญี่ปุ่นมากค่ะก็คือจะมีความปรับยืดหยุ่นให้เข้ากับแฟนคลับคนไทยค่ะก็ระบบที่คล้ายก็จะมีอย่างเช่นห้ามถ่ายรูปคู่ห้ามจับตัวอะไรอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคอนเซปต์วงอะไรอย่างค่ะเราจะไม่ได้วางคอนเซปต์ไว้ต้องเป็นญี่ปุ่นทุกซิงเกิลอะไรอย่างค่ะใช่ก็วงซูมิอิชิโนะนะคะเกิดมาจากการที่พวกเราค่ะเห็นการเปิดรับออดิชั่นในเชียงใหม่ค่ะแล้วพวกเราก็มีความฝันอยากเป็นศิลปินเหมือนกันก็เลยเข้าไปออดิชั่นค่ะจนเกิดมาเป็นโซมิอิโยชิโน่51ค่ะก็เห็นจากในเพจ Facebook ค่ะใช่เขาประชาสัมพันธ์ไว้ในเพจ Facebook แล้วพวกเราก็ตอนแรกกดกรอกในออนไลน์ค่ะใช่แล้วก็เข้ามาออดิชั่นให้เต้นให้ร้องค่ะไปในเดินตามฝันตอนนั้นเฉพาะในเชียงใหม่ค่ะ23ค่ะมีคนนี้เขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นค่ะจริงเหรอใช่ค่ะภาษาญี่ปุ่นไหนสิสวัสดีเจ้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหนือสวัสดีโกะอาริงาโตเจ้าบ๊ายบายตัวค่ะหลายๆอย่างแรกเลยก็คือเรื่องการวางตัวค่ะแล้วก็ต้องแบบเวลาเราทำอะไรหรือว่าไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยเราต้องคิดให้เยอะๆว่ามันแบบควรหรือไม่ควรแล้วก็การใช้โซเชียลค่ะแบบแต่ก่อนพวกเราจะแบบไปเรื่อยค่ะไม่ใช่ไปเรื่อยขนาดนั้นแต่แบบมันเราใช่ไม่ลงรูปบ้างเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะอันเดียวต้องการคิดแคปชั่นใช่ค่ะแต่ก่อนแบบหนูลงแบบอีโมจิแบบยิ้มอย่างเงี้ยใช่แล้วก็การกับอยู่กับเพื่อนค่ะเพื่อนไปแอวกันอย่างเงี้ยหนูอะค่ะจะไม่ได้ไปแอวกับเพื่อนเพราะว่าเราก็ต้องทุ่มเทให้วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนของหนูก็เหมือนมีเรื่องใช้โซเชียลนั่นแหละค่ะเมื่อก่อนหนูก็ชอบใช้คลิป DIY เล่นเกมอะไรของหนูแชร์เต็มเฟซไปหมดเลยหนูว่าเพื่อนบางคนก็อาจจะต้องตำคาญหนูแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แชร์อะไรส่วนมากก็จะลงในสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกว่าคือทุกวันนี้ค่ะหนูพูดภาษากลางเนี่ยก็ยังติดสำเนียงเมืองเหมือนเดิมเพราะแบบเวลาอยู่กับแม่เงี้ยหนูก็แบบแม่วันนี้จะไปไหนอย่างเงี้ยคือหนูจะแบบคุยกับแม่เป็นภาษาเมืองตลอดเลยค่ะเพื่อนในวงก็แบบมีบางคนหญิงพี่พลอยสำเนียงออกอะไรนะละปูนเจ้าละปูนเป้ามะพร้าวค่ะอมชัยตอนที่เข้ามาวงเนี้ยค่ะเราต้องแบ่งเวลาเรื่องเรียนเรื่องซ้อมอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรียนเสร็จใช่ไหมคะก็ต้องมาซ้อมอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอกลับบ้านเนี่ยมันก็ต้องหนึกใช่ไหมคะก็เลยต้องทำกันบ้านที่โรงเรียนให้เสร็จทันค่ะถ้าไม่ทันใช่ค่ะถ้าไม่ทันก็คือจะไม่มีคะแนนค่ะวงเราเนี่ยจะไม่อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือไม่เป็นญี่ปุ่นแบบไปเลยค่ะแล้วก็จะมีความแบบเคป๊อปทีป๊อปเจ๊ป๊อปผสมกันเลยค่ะแล้วก็มีความเหนือผสมมานิดนึงด้วยค่ะใช่
ับความสนใจมากขึ้นค่ะเหมือนทุกคนที่เข้ามาฟังก็ได้แบบกำลังใจจากเนื้อเพลงที่ส่งผ่านไปถึงค่ะแล้วก็หวังว่าจะเพลงนี้จะเป็นเพลงหนึ่งในใจของทุกคนเหมือนกันแล้วก็ใช่ยังให้กำลังใจทุกคนเสมอค่ะสิ่งที่คาดหวังต่อจากนี้ก็คือพวกเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็อยากจะส่งกำลังใจอยากส่งแรงใจให้ทุกคนได้รับรู้ได้เห็นมากขึ้นใช่ค่ะมีผลงานดีๆให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะตอนสุดท้ายก็คืออยากเป็นกำลังใจอยากอยู่เคียงข้างทุกคนอยากในเวลาที่แบบทุกคนเหนื่อยท้อมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยพวกเราก็จะคอยเป็นแรงกำลังใจให้ค่ะสุดๆค่ะหนูดีใจมากเลยที่มีทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เป็นกำลังใจให้พวกหนูเหมือนกันนะคะรัก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 มูเฮานะเจ้าก็ฝากผลงานพวกนี้เขาเฮามี MV เพลงสะพานสายลุงนะเจ้าก็สามารถไปติดตามข่าวสารของพวกเราได้ในเพจ Facebook CNX Girlchin A แล้วก็ใน Instagram Somei Yoshino 51นะคะเย้ไม่บอกเขาว่าจะมีซิงเกิลภาษาเหนือหรือเปล่าต้องรอติดตามกันไปนะคะอาจจะมีหรือไม่มีเอ๊ะน่าจะมีมั้ยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอุบไว้ก่อน